เด็กหญิงวัยหขวบนะครับชาวอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาป่วยแล้วก็มีพัฒนาการทางสมองช้ามาตั้งแต่เกิดครับไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้จึงต้องได้รับการดูแลจากครอบครัวนะครับซึ่งก็มีไรายได้ไม่มากนะัก แต่เกือบหึปีที่ผ่านมาครับครอบครัวนี้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับใช่แล้วครับโดยทางด้านเด็กหญิงนะครับก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับเป็นคนไข้ในพระราชานุเคราห์นะครับก็สร้างกำลังใจและทําให้ครอบครัวนั้นสามารถยืนหยัดได้อีกครั้งครับแม้จะอยู่ในวัยหขวบ10เดือนแล้วนะครับแต่ว่าเด็กหญิงกนกพรหรือว่าน้องอ,อมบิลล ยังไม่สามารถนั่งเดินแล้วก็พูดได้เพราะว่ามีพัฒนาการช้ามาตั้งแต่กําเนิดครับจึงต้องอยู่ในความดูแลของนางชะผู้เป็นแม่อย่างใกล้ชิดครับขณะที่นายเสรีผู้เป็นพ่อไม่เพียงแต่ดูแลน้องออมลูกสาวคนเล็กยังต้องเป็นกําลังหลักในการหาเลี้ยงครอบครัวที่มีสมาชิก4คนด้วยรายได้380บาทต่อวันครับหากแต่วันนี้ครับครอบครัวบิลละนั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเมื่อได้รับพระมหากรุณาธิคุณเมื่อปีก่อน ญาติของครอบครัวบิลละได้เล่าเรื่องราวของน้องอมผ่านทางเฟซบุ๊กจนเมื่อทราบถึงใต้ฝ่าลองธุลีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับน้องอมไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์สร้างความปลื้มปิติให้ครอบครัวเป็นอย่างมากโดยทุกๆเดือนครับน้องอมจะได้รับพระราชทานสิ่งของที่จําเป็นทั้งนมพระอ้อมสําเร็จรูปและอาหารเสริมได้รับการรักษาจากแพทย์โรงพยาบาลหัดใหญ่ และมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลคลองแห är, ติดตามอาการอย่างต่อเนื่องโดยเน้นการกระตุ้นพัฒนาการเพื่อให้สามารถอยู่ได้โดยมีผู้ดูแลที่เหมาะสมป้องกันภาวะแทรกซ้อนขณะที่นางช้าเองก็ได้รับการสนับสนุนด้านการประกอบอาชีพโดยทางเทศบาลมอบจักเย็บผ้าและนําเข้าโครงการขายเสื้อผ้ามือสองทำให้ผู้เป็นแม่มีรายได้อีกทางหนึ่งขณะเดียวกันก็ยังคงอยู่บ้านดูแลน้องอ,อมได้ความเป็นอยู่ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนนะครับ และยังความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณมาสู่ครอบครัวบินละอย่างยิ่งด้วยครับ